สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารเช้าที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของแฮมที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมหอมใหญ่หั่นเต๋าเตรียมชีสเตรียมตอร์ติญ่าเตรียมไข่ไก่ไข่ไก่ที่เมืองนอกจะมีทั้งเปลือกสีน้ำตาลและเปลือกสีขาวเมื่อมีไข่แล้วให้ตอกไข่ใส่ถ้วยใช้ส้อมตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่เนยตามลงไปรอจนกระทั่งเนยละลายและร้อนนำหอมใหญ่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดหอมใหญ่จนกระทั่งหอมใหญ่อ่อนใส่แฮมตำลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ใช้ตะหลิวคนๆไข่จนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกใส่ชีสใส่พริกไทยในกรณีที่คุณชอบรสเค็มให้โรยเกลือนิดหน่อยตามลงไปหลังจากนั้นให้ใช้ตะหลิวพับครึ่งไข่นำตอร์ติญ่าที่เตรียมไว้ใส่ไมโครเวฟและให้เวฟตอร์ติญ่านานประมาณ20วินาทีโดยใช้ไฟ700วัตต์นำไข่ที่เพิ่งทำเสร็จวางลงบนแผ่นตอร์ติญ่าหลังจากนั้นให้ม้วนแผ่นตอร์ติญ่าตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำตอร์ติญ่าที่เพิ่งทำเสร็จมาหั่นเฉียงเมนูอาหารเช้าที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ